สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสมุยอัปเดตค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็ได้มายืนอยู่กลางเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะกับงานเปิดตัวของบริษัท DHL Express เราไปชมกันได้เลยค่ะDHL เองเนี่ยเรามุ่งมั่นในเรื่องของการขยายสาขานะคะอันนี้ก็เพื่อความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการของเราเรามีกว่า40สาขาในประเทศไทยนะคะสมุยก็เป็นสาขาที่เราเปิดบนเกาะไล่มาจากที่เราเปิดภูเก็ตแล้วนะคะก็มีการเปิดที่สมุยการบริการบนเกาะเนี่ยมันมีความยากง่ายแล้วก็เงื่อนไขที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องใช้การขนส่งเนื่องจาก DHL เนี่ยเราเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นขนส่งด่วนเพราะนั้นเราจะต้องมีการตอบรับในเรื่องของเวลาที่แน่นอนดังนั้นการทำบริการที่นี่เนี่ยเราก็มีการทำงานใกล้ชิดกับทางพาร์ทเนอร์เราซึ่งเป็นทางแอร์ไลน์โลจิสติกแอร์ไลน์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางกอกแอร์หรือไทยแอร์เวย์นะคะเพื่อให้มาตรฐานการส่งสินค้าแล้วก็มอบสินค้าให้ถึงผู้บริโภคเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของ DHL ที่เราใช้ทั่วโลกค่ะบอกว่ารักสมุยนะคะเพราะว่ามองเห็นว่าสมุยเนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยมีทั้งภาคเศรษฐกิจที่เป็นเกษตรกรรมการผลิตนะคะที่เป็นพวกผลไม้มะพร้าวทุเรียนซึ่งส่งออกต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นภาคของเรื่องทัวริสต์นักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องโรงแรมการบริการแล้วก็อุปกรณ์การกีฬานะคะอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์หลักๆที่ DHL จะให้การสนับสนุนเราให้การสนับสนุนเนื่องจากว่าเราเห็นว่าภาครัฐเองเนี่ยเราก็มองว่าพลังงานเป็นเรื่องสำคัญนะคะพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นอะไรที่เราอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตที่ประหยัดได้ DHL เองก็มีคอนเซปต์การใช้ NGV การใช้ Natural Gas เพื่อให้ประหยัดเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในพื้นถนนและในอากาศนะคะนั้นเราก็มีการเปิดตัวงานวันนี้ที่เราเรียกว่า Go Green ก็คือเรามีการจักรยานแล้วก็มีน้องๆใส่เสื้อเหลือง DHL เพื่อเป็นการเป่าประกาศว่าเรามาให้บริการที่เกาะนี้แล้วนะคะในวันนี้ไม่ได้ผลิตมลภาวะอะไรที่เสียหายให้กับทางตลาดแล้วก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจในเรื่องของโกลกรีนให้กับเกาะค่ะขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการสมุยอัปเดตทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการ DHL กันได้นะคะรับรองว่าของส่งถึงมือคุณลูกค้าอย่างแน่นอนเลยสำหรับนะคะท่านผู้ชมที่จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะนี้เลยค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับนะคะเวลานี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย